ของเราอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วใจของเราก็สบายที่มันไม่สบายเพราะใจมันไม่อยู่กับตัวเองมันไปอยู่กับวัตถุสิ่งของบุคคลภายนอกใจของเราเลยวุ่นวายใจของเราเลยเป็นทุกข์เป็นกังวลหาความสุขได้ยากหาความสงบได้ยากนั้นจุดมุ่งหมายที่เรามาวัดก็ต้องการความสงบให้ทานเราก็ได้ทำหน้าที่ของเราแล้วใจของเราสบายเรามาบริจาคเรามาเสียสละเรามาแบ่งปันขจัดความโลภความตระหนี่ความเสียดายใจเป็นบุญเราก็ได้ของเราแล้วเรามารักษาศีลวันนี้ก็เป็นวันที่มีศีลตั้งแต่ศีล5ศีลอุโบสถศีล8สำหรับคนที่มีความพร้อมในการที่จะปฏิบัติตามกำลังว่าเราจะสมาทานได้กี่ข้อสมาทานไปแล้วเราก็ทำให้มันสมบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องนึกถึงเมื่อไรเราก็มีความสุขว่าศีลของเราครบถ้วนศีลของเราบริสุทธิ์ศีลของเราสะอาดใจของเราก็มีความสุขในการรักษาศีลยังเรารู้จักสวดมนต์ภาวนาทำจิตทำใจให้สงบตั้งมั่นอยู่กับกองบุญกองกุศลตลอดเวลาอันนี้เรียกว่าเรามาสะสมบุญบารมีของตัวเองบารมีคือการสร้างทำให้สำเร็จนั่นเองทำให้เต็มทำให้สำเร็จทานก็ทำให้สำเร็จศีลก็ทำให้สำเร็จในกรรมปัญญาเพิ่มพูนบารมีของเราเรื่อยไปจนเรามีความพร้อมทางด้านการประพฤติปฏิบัติทำให้ใจของเรานั้นเบาบางจากความโลภความโกรธความหลงเพราะเรารู้ทันใจตัวเองว่าความโลภมันอยู่ในใจเนี่ยความโกรธก็อยู่ในใจความหลงก็อยู่ในใจถ้าเราเห็นใจเราได้เมื่อไหร่นั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นทำอะไรก็เห็นใจตัวเองเห็นกายเห็นใจกายกับใจนี่มันอาศัยกันอยู่เราเห็นกายด้วยเห็นใจด้วยกายเป็นทุกข์กายเป็นสุขกายเบากายสบายหรือกายของเราเป็นอย่างไรเราก็รู้ใจของเราเป็นอย่างไรก็รู้มันทุกข์มันสุขมันเฉยมันว่างมันสว่างมันสงบเราก็เห็นกายเห็นใจของตัวเองมาเรียนรู้ตั้งสติสติคือตัวรู้รู้ที่ตัวเองเนี่ยกายเป็นฐานที่ตั้งของความรู้เอาใจไว้กับกายก็เห็นกายเห็นใจตัวเองเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมนี่ทำให้เรารู้เท่าทันความโลภความโกรธความหลงตัณหาอุปาทานเราก็สามารถควบคุมมันได้ไม่ให้มันเกิดขึ้นที่มีอยู่แล้วก็ให้มันน้อยลงเบาบางลงถอยลงถ้าเราไม่รู้มันก็เพิ่มขึ้นความโลภ ก็เพิ่มขึ้นความโกรธก็เพิ่มขึ้นความไม่รู้ก็มากขึ้นความไม่รู้คือเราขาดสตินั่นเองไม่มีสตินั่งไม่รู้เดินไม่รู้นอนไม่รู้กินไม่รู้คิดไม่รู้พูดไม่รู้ทำไม่รู้เพราะเราไม่มีสติตัวรู้เราไม่เจริญให้เกิดขึ้นไม่ทำให้มีขึ้นพอเราขาดตัวรู้แล้วเราก็ขาดการควบคุมตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสตัณหาอุปาทานความยึดความติดตอนสุดท้ายเราก็ทำตามความต้องการของกิเลสก็ต้องดิ้นรนไม่มีที่สิ้นสุดตัณหาหาความที่สุดไม่ได้ทำเท่าไรไม่เต็มยิ่งได้ยิ่งให้ก็ยิ่งได้อยากได้มากให้ไปหน่อยหนึ่งอยากได้มากกว่านั้นมันเราให้ไป10บาทอยากได้ล้านมันคนไปซื้อรางวัลสลากินแบ่งใบหนึ่งอยากจะถูกรางวัลที่หนึ่งมีความโลภมีความอยากได้อย่างนั้นไม่มีที่สุดได้มาแล้วก็นึกว่าจะพอก็ไม่พออยากได้มากกว่านั้นอีกอยากได้ถูกสุขถูก2ใบ3ใบ4ใบนั่นก็เรียกว่าตัณหาถมเท่าไรก็ไม่เต็มเพราะเราไม่รู้จักละไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางไม่รู้จักสละตัณหาเราไม่เห็นเหตุของมัน
นั้นเมื่อเราตกเป็นทาสของมันเราก็ต้องดิ้นรนต้องแสวงหาความพอไม่มีมีแต่ความต้องการเพิ่มขึ้นในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในการรักการชังของเราก็เพิ่มขึ้นมีผลที่เราไม่ได้ฝึกสติไม่มีสติสมาธิก็ไม่มาปัญญาก็ไม่เกิดเราก็ไม่เห็นความโลภมันโลภก็ทำตามมันไม่เห็นไม่เห็นก็หยุดมันไม่ได้มันมีแต่เพิ่มขึ้นความโกรธเราก็ไม่สามารถกระจัดมันออกไปได้ใครพูดไม่ดีใครทำไม่ดีก็โกรธเห็นอะไรที่มันขัดหูขัดตาขัดใจก็โกรธเนี่ยเพราะเราไม่รู้จักความโกรธเพราะความโกรธมันเป็นทุกข์อย่างยิ่งแต่เราก็ยังโกรธกันอยู่ยังเกลียดกันอยู่ยังไม่พอใจอยู่ยังไม่ชอบใจอยู่เพราะเราไม่รู้ทันมันเราก็ตกเป็นทาสของมันได้ยินได้เห็นได้ฟังก็เกิดความโกรธเกิดความพอใจไม่พอใจพอใจก็เป็นทุกข์ไม่พอใจก็เป็นทุกข์เราไม่เห็นเลยว่าทุกข์ที่มันเกิดกับใจเรานะมันเป็นอย่างไรเราก็จะวิ่งไปดับอยู่ข้างนอกให้คนนู้นช่วยดับทีให้คนนี้ช่วยดับทีก็ดับไม่ได้ใครก็ช่วยดับไม่ได้เพราะทุกข์นี้มันอยู่กับเราเราต้องดับด้วยตัวเองก็ดับไม่ได้พระพุทธองค์คงดับให้เราแล้วผมมีความปรารถนาที่ต้องการดับทุกข์ให้หมู่สัตว์ทั้งโลกใบนี้แต่ไม่สามารถทำได้ถ้าบุคคลนั้นไม่ปฏิบัติไม่ลงมือทำฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็อาศัยศรัทธามีความเชื่อมีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์แล้วก็ลงมือปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ที่พระองค์ทรงตรัสรู้ธรรมเป็นเครื่องดับกิเลสเป็นเหตุแห่งความทุกข์นั่นเองสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้เราต้องอาศัยการสร้างการทำขยันหมั่นเพียรมีขันติอดกั้นอดทนต่อสู้มันไปมันเกิดขึ้นก็ต้องต่อสู้กับมันความโลภเกิดขึ้นก็ต้องต่อสู้อย่าไปยอมมันอย่าไปยอมให้แพ้ให้แก่มันความโกรธเกิดขึ้นเราก็ไม่ตกเป็นทาสของมันยับยั้งมันไว้รู้ทันก็สามารถยับยั้งมันได้แต่ถ้าเรารู้รายละเอียดเราก็สามารถจะกำจัดต้นตอของความโกรธกำจัดต้นตอของความโลภอันนี้ต้องศึกษารายละเอียดของมันมันมีรายละเอียดอยู่อันที่มันแสดงออกมานี่มันเพียงหยาบรายละเอียดของมันความละเอียดอ่อนของมันของกิเลสตัณหาเนี่ยมันฝังแน่นอยู่ในก้นบึ้งของจิตใจเราเราต้องอาศัยสติอาศัยสมาธิชั้นสูงอาศัยปัญญาที่เข้าไปรู้เข้าไปเห็นมันฟังเพียงได้ยินได้ฟังนี่ไม่สามารถกำจัดได้เราต้องอาศัยการสร้างการทำบ่อยๆนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้พูดรู้ทำรู้นั่นแหละอาศัยตัวรู้เป็นหลักเมื่อเรามีตัวรู้เราก็สามารถที่จะเห็นบ่อยๆรู้บ่อยๆอะไรมันเกิดก็รู้ความโลภมันเกิดขึ้นก็รู้ความโกรธเกิดขึ้นก็รู้อาศัยตัวรู้เนี่ยสะสมทุกวันความรู้ของเราก็เพิ่มขึ้นไม่ต้องไปรู้อย่างอื่นดับทุกข์ไม่ได้ที่เราแสวงหากันอยู่ทุกวันนี้มันไม่ใช่ความรู้ในการดับทุกข์มันเป็นความรู้ในการทำมาหากินความรู้ในการแย่งกันอยู่แย่งกันใช้ไม่ใช่ความรู้ในการดับทุกข์แก้ทุกข์ถ้าเราจะรู้เรื่องของความดับทุกข์แก้ทุกข์เราต้องดูที่ตัวเองเห็นที่ตัวเองศึกษาที่ตัวเองตำราเล่มใหญ่ก็อยู่ที่ตัวเราเนี่ยกายาวานาคืบกว้างศอกเนี่ยมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้แล้วมันสามารถเห็นความเป็นจริงรู้จักความเป็นจริงถ้าเราไปเรียนภายนอกเราจะไม่รู้ดูได้แค่สัญญาความจำได้แต่ความจริงที่มันจะปรากฏขึ้นก็ต้องรู้ภายใน
ฉะนั้นธรรมะที่พุทธเจ้าทรงสอนเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราหมดแล้วไม่ต้องไปศึกษาที่ไหนไม่ต้องไปเรียนรู้ที่ไหนเพียงแต่เรามีหลักของสติมีหลักของสมาธิมีหลักของปัญญาเราก็สามารถที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการกำจัดทุกข์ซึ่งเป็นบ่อเกิดของความโลภบ่อเกิดของความโกรธบ่อเกิดของความหลงก็คือตัณหาสามนั่นเองกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาที่พระเจ้าทรงสอนถ้าเรารู้เหตุของมันรู้สมุทัยของมันเหตุให้เกิดทุกข์แล้วก็รู้ความดับทุกข์นิโรธสัจทำความดับให้เกิดขึ้นด้วยการประพฤติปฏิบัติตามมรรคมีองค์8สัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นสัมมาสมาธิเป็นที่สุดนั่นคือข้อปฏิบัติที่พระเจ้าทรงสอนมัชฌิมาปฏิปทาทางสายเอกทางสายกลางทางที่จะไปสู่ความดับทุกข์แต่ก่อนจะถึงขั้นนั้นเราเอาขั้นต้นก่อนเอาสมถะให้มาเกิดขึ้นก่อนอยากใจให้สงบก่อนพอเรามีความสงบแล้วนั่นแหละเราจึงจะเห็นการเคลื่อนไหวของกิเลสตัณหาที่อยู่ในใจของเราถ้ามันไม่มีความสงบแล้วมันไม่เห็นมันต้องอาศัยความสงบก่อนสมถะก่อนพอสงบแล้วก็เจริญวิปัสสนาความรู้แจ้งรู้ว่ามันมาจากไหนมันเหตุเกิดตรงไหนมันจรมาหรือมันอยู่ข้างในมันอยู่ข้างนอกข้างนอกก็มีข้างในก็มีทั้งนอกทั้งในทั้งนอกก็มีตาเป็นสื่อมีหูเป็นสื่อมีจมูกมีลิ้นมีกายเป็นสื่อและมีใจเป็นผู้ปรุงแต่งรับรู้พอรับรู้มันก็ปรุงแต่งทุกบ้างพอใจก็เป็นทุกไม่พอใจก็เป็นทุกมันทุกทั้งสองด้านนั่นแหละทั้งพอใจและไม่พอใจแต่เราไม่รู้มันเองมันก็พอใจเราก็ต้องดิ้นรนอยากได้ไม่พอใจเราก็ต้องผลักดันมันออกไปมันก็ทุกข์ทั้งสองฝ่ายทั้งรักทั้งชังทั้งอยากได้ไม่อยากได้มันก็เป็นเหตุแห่งทุกข์นั่นเองงั้นถ้าเราจะเข้าใจตรงนี้เราต้องอาศัยฝึกสมถะให้เกิดขึ้นก่อนนั่งให้สงบเดินให้สงบนอนให้สงบกินให้สงบทำความสงบให้เกิดขึ้นก่อนสงบมากเข้ามากเข้าเราก็สามารถพิจารณาให้เป็นปัญญาเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาที่มาปรากฏชัดว่าไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงสิ่งทั้งหลายเป็นทุกข์เพราะมันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นธาตุดินน้ำลมไฟเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีเกิดกับดับกว่าเราจะไปถึงขั้นนั้นได้มันก็ต้องอาศัยความเพียรของเราไม่ใช่เราตามชอบพักชอบครูแล้วมันจะสำเร็จบารมีเรายังไม่พร้อมคนที่ทำได้อย่างนั้นต้องมีบารมีที่พร้อมอยู่แล้วเหลืออีกนิดเดียวจะสมบูรณ์แค่ได้ยินได้ฟังได้เห็นได้รู้ก็สามารถทำให้มันเต็มได้ตอนสมัยพุทธกาลที่พระเจ้าโปรดพุทธสาวกทั้งหลายแค่ได้ยินได้ฟังได้เห็นได้รู้ก็สามารถสำเร็จพระบารมีใกล้จะเต็มแล้วรอเท่านั้นเองรอว่าเมื่อไหร่มันจะถึงเวลานั้นพอถึงเวลามันก็เต็มแต่พวกเรานี่มันยุคกลางแล้วเลยกลางมาแล้วนิดหน่อยแสดงว่ามันเลยมาแล้วความเต็มมาเลยมาแล้วมันไม่เต็มแล้วมันยังพร่องอยู่อีกมากมันถึงมาผ่านมาจนถึงยุคนี้สมัยนี้แต่ถามว่าทำให้เต็มได้ไหมทุกคนก็สามารถทำให้มันเต็มได้อาจจะช้าจะเร็วอยู่ที่การมีความเพียรมีขันติถ้าทำมากทำน้อยถ้าทำมากก็ได้มากทำน้อยก็ได้น้อยคนไหนฉลาดก็สามารถสร้างธรรมให้ตัวเองมีความเพียรมีขันติมากขึ้น
เห็นว่าเวลาของเรามีน้อยกว่าเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยมันเหลือไม่มากแล้วเรากำหนดไม่ได้ว่าจะเหลือเมื่อไหร่1วัน2วันเดือนปีเราไม่สามารถกำหนดได้ยังยกปัจจุบันเห็นมั้ยโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนตายวันหนึ่งตั้งเป็น10 20 30พีคที่สุดนะ51เมื่อ 2-3 วันที่แล้วประเทศไทยตายเกินครึ่งร้อย51รายแล้วก็โควิดแล้วยังนอนให้ออกซิเจนอยู่เป็นจำนวนไม่น้อยหลายร้อยทีเดียวยังรอเวลารอโอกาสฉะนั้นอย่าประมาทชีวิตของเรามันสั้นไม่ได้ยาวมาอยู่ถึง100ปีแล้วเป็นความหวังคนที่อยู่ได้ก็ต้องอาศัยบุญบารมีที่ตัวเองสะสมมาอยู่ได้แต่มันมีจำนวนน้อยมันมีไม่มากถ้าคนอายุสั้นมันมีเยอะพอแป๊บไปอุบัติเหตุโรคไม่ใช่โควิดอย่างเดียวโรคอย่างอื่นด้วยโรคมะเร็งโรคหัวใจโรคทุกอย่างในร่างกายเราเนี่ยเป็นที่อยู่ของโรคเป็นรังแห่งโรคโรคตาโรคหูโรคจมูกโรคลำไส้โรคหัวใจโรคตับโรคปอดโรคสารพัดมีอะไรก็เป็นโรคหมดพอมันอ่อนแอมาโรคมันก็กำเริบมันบกพร่องขึ้นมาโรคมันก็ครอบงำแต่เราไม่ได้พิจารณาเราไม่ได้เห็นมันเองว่าชีวิตของเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยโรคภัยนานาประการเราอาศัยการเยียวยาเนี่ยข้าวน้ำอาหารเนี่ยร่างกายนี่มันมีสภาพต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บได้แต่มันได้ไม่นานเพราะมันร่างกายนี่มันเสื่อมมันใช้ไประยะหนึ่งก็เกิดความเสื่อมตาก็เสื่อมหูก็เสื่อมแขนก็เสื่อมขาก็เสื่อมหัวใจก็เสื่อมร่างกายเราเสื่อมหมดมันค่อยๆสุดลงสุดลงผลสุดท้ายมันก็ไปไม่ได้มันทำงานไม่ได้มันก็หยุดทำงานหัวใจก็หยุดเต้นลมหายใจก็หยุดหายใจเลือดหยุดไหลลมหยุดเดินทุกอย่างจบแต่เราไม่ได้พิจารณาว่ามันอยู่ในเราหมดแล้วไม่ต้องไปหาที่ไหนไม่ต้องไปมองที่ไหนมันอยู่ในกายนี้ถ้าเรามีสติมีปัญญาเราก็เห็นได้ถ้าเราขาดสติขาดปัญญาเราก็ไม่เห็นนี่คนไม่ได้พิจารณาเนี่ยน่าสงสารบางคนร้องไห้ญาติตายสามีตายภรรยาตายลูกตายร้องไห้คร่ำครวญเสียดายไม่น่าตายไม่น่าจากทั้งที่ทุกคนจะต้องจากกันเพราะเหตุที่ตัวเองไม่ได้พิจารณาไม่ได้เสริมสร้างสติปัญญาที่ถูกต้องว่ามนุษย์เราทุกคนเกิดมาแล้วต้องไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายบางคนไม่ทันแก่ก็ตายเจ็บตายอุบัติเหตุตายเราไปค่อยเจ็บมาเบียดเบียนก่อนมากมายกายกองทุกวันทุกวัยมีทุกวันมีทุกวัยตั้งแต่อยู่ในท้องตั้งแต่ลืมตาดูโลกนาทีหนึ่งวินาทีหนึ่งชั่วโมงหนึ่งไปกันหมดเราก็ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้ไม่เคยพิจารณาว่าตัวเราเองก็เหมือนกันทุกลมเข้าทุกลมออกของเราเนี่ยกำลังไปสู่ความตายหายใจเข้าแล้วไม่ออกอยู่ดีๆมันหายใจเข้าไปแล้วมันไม่ออกลมหายใจไม่ออกมามันก็ตายอยู่ดีๆเราหายใจออกแล้วมันไม่เข้าขึ้นมามันก็ตายความตายมันอยู่ตรงนี้มันจะอยู่ไกลเรานึกว่ามันอยู่ไกลมากปีนู้น10ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้ามันเป็นความหลงความไม่เข้าใจของเราเองพอมันเกิดขึ้นก็เศร้าโศกเสียใจร้องไห้บางคนร้องจนเป็นลมแล้วเป็นลมอีกสลบแล้วสลบอีกดูแล้วก็น่าสงสารว่าเราไม่เคยเรียนรู้ความเป็นจริงของชีวิตเลย
เราเรียนรู้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดาไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีใครอยู่ถาวรมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเกิดมาด้วยกรรมไม่มีกรรมก็ไม่เกิดพระอรหันต์นี่หมดกรรมแล้วพระพุทธเจ้านี่หมดกรรมแล้วไม่เกิดแล้วชาตินี้ชาติสุดท้ายเห็นไหมไม่มีกรรมเป็นกำเนิดหมดกรรมแต่พวกเรามันมีกรรมเป็นกำเนิดมันยังไม่หมดมันยังต้องเกิดอีกและต้องฝึกวิธีว่าทำยังไงจะสะสมกรรมที่มันดีกว่านี้เราได้เกิดเป็นมนุษย์ก็ดีโขแล้วยังได้พบพุทธศาสนาในเป็นบุญเป็นลาภอันประเสริฐสูงสุดของชีวิตเราพลาดท่าเสียทีไปเกิดในนรกก็ไม่มีโอกาสเป็นเปรตก็ไม่มีโอกาสเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นอสุรกายก็ไม่มีโอกาสจะเป็นมนุษย์นี่มีโอกาสเกิดมาแล้วพบพุทธศาสนานี่โอ้โหถือว่าเป็นโชคมหาศาลได้มาประพฤติปฏิบัติได้มาเรียนรู้ศึกษาธรรมะนี่แสดงว่าเราทำบุญก็เรามาพอสมควรบุญหนุนนำเรามาคนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านไม่สนใจใช่ไหมคนมาวัดสังฆทานเนี่ยหรือเข้าวัดทั่วๆไปเพียงไม่กี่คนที่สนใจเรื่องการประพฤติปฏิบัติคนที่สนใจคือคนที่สร้างมาทำมาอยากเรียนรู้อยากศึกษาอยากหาความจริงของชีวิตว่าชีวิตเราทำไมมันจึงมีทุกข์ศาสนานี่สอนเรื่องความดับทุกข์เราก็มาศึกษามาศึกษาแล้วก็ลงมือปฏิบัติเพื่อจะได้เข้าไปสู่ความดับทุกข์กันไม่มีใครช่วยเราได้เราต้องช่วยตัวเราเองถ้าเราไม่ช่วยตัวเองใครจะมาช่วยเราทุกเวลาเราทุกข์ใครก็ไม่มาทุกข์กับเราเราก็ทุกข์อยู่คนเดียวปวดอยู่คนเดียวเมื่อยอยู่คนเดียวหนาวอยู่คนเดียวร้อนอยู่คนเดียวหิวอยู่คนเดียวใครมาแบ่งเบาไม่ได้ใครจะมาช่วยเราไม่ได้นั่นเราต้องรู้เลยว่าเราต้องกำจัดทุกข์ด้วยตัวเองทำที่สุดของทุกข์ด้วยตัวเองมีแนวทางสัมมาปฏิบัติอยู่แล้วพุทธเจ้าชี้หมดแล้วบอกไว้หมดแล้วว่าปฏิบัติอย่างไรให้เข้าสู่ไปเข้าถึงซึ่งความดับทุกข์เข้าไปสู่ความดับทุกข์เพียงแต่เราปฏิบัติไปตามนั้นเราหมดแต่เพลินหมดแต่เผลออยู่เราก็ไม่สามารถจะเข้าถึงได้เราก็ยังมีทุกข์อยู่นี่แหละยังวนเวียนอยู่ในวัฏฏะของความทุกข์เวียนว่ายตายเกิดถ้าเราพลาดท่าเสียทีไปเกิดในนรกไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเราก็มีโอกาสได้สร้างบุญบารมีมีโอกาสให้ทานมีโอกาสรักษาศีลมีโอกาสสวดมนต์ภาวนาฟังเทศน์ฟังธรรมโอกาสของเราก็หมดกว่าจะได้มาสร้างอีกไม่รู้เมื่อไรได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาอีกตอนนี้เราได้พบแล้วได้ยินได้ฟังได้เห็นได้รู้แล้วเราก็นำมาน้อมเข้ามาประพฤติปฏิบัติทานเราก็ทำให้มันพร้อมศีลเราก็ทำให้มันพร้อมภาวนาเราก็รีบทำแข่งกับเวลาไม่ปราณีใครไม่คอยใครเดี๋ยววันเดี๋ยวคืนเดี๋ยวปีเอาชีวิตเราไปมาเกินกินชีวิตของเราไปหมดไปแล้ววันหนึ่งหมดไปแล้วเดือนหนึ่งหมดไปแล้วปีหนึ่งเอาคืนไม่ได้ไปเอากลับมาไม่ได้มันไปแล้วไปเลยฉะนั้นอย่าให้มันไปโดยเปล่าประโยชน์นะให้มันมีประโยชน์วันเดือนปีมันมีค่ามากสำหรับเราทำให้มันเป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นประโยชน์เนี่ยเราทำแล้วมันไม่ได้สูญหายไปไหนมันก็อยู่กับเราแต่เรามัวเผลอมัวเพลินอยู่ลืมวันลืมคืนผลัดวันประกันพรุ่งอยู่เราก็หมดโอกาสนึกได้สายแล้วโอ้โหลูกนี้ทำตั้งแต่ปีโน้นก็ดีเดือนโน้นก็ดีบางคนนึกได้สายแล้ว
นึกได้ตอนที่ทำไม่ได้ให้ทานก็ไม่ได้รักษาศีลก็ไม่ได้สวดมนต์ภาวนาก็ไม่ได้ไอ้ตอนทำได้เพลินเผลอไม่ได้ทำประมาทอยู่คอยไปก่อนเดินไปก่อนรอมานั่นมานี่โอกาสนั้นโอกาสนี้รอไปรอมาโอกาสมันไม่รอไงตอนเวลามันก็หมดไปชีวิตของเราก็หมดไปตามวันตามวัยจนสุดท้ายมันหมดเวลาเวลาเล็กที่เราจะทำเราไม่ได้ทำเวลามันก็หมดหมดแล้วมันก็เอากลับมาไม่ได้หมดแล้วหมดเลยจนสุดท้ายเราก็หมดโอกาสนึกได้สายแล้วบางคนนึกได้กำลังพะงาบใกล้จะหมดลมนึกอยากจะทำบุญไม่ได้ทำรออยู่วันนั้นค่อยพร้อมวันนี้ค่อยทำมันเหมือนคนที่เขาคิดและทำเลยวันนั้นแสดงว่าเขาไม่รอโอกาสคิดได้ทำจะได้เงินเดี๋ยวนี้ได้มากได้น้อยไม่ว่ากันแต่ลงมือทำก่อนสะสมไปเรื่อยทุกวันทุกวัยทุกเวลาทานศีลภาวนาเราสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาทุกโอกาสแต่เราไม่เลือกเวลาอยู่พร้อมแล้ววัดพร้อมถึงจะมาไม่ใช่อยู่บ้านก็ต้องทำให้มันเป็นวัดมาวัดไม่ได้ก็ทำที่บ้านสวดมนต์ภาวนาฟังเทศน์ฟังธรรมสื่อต่างๆมันมีหมดทุกวันนี้วิทยุโทรทัศน์อินเทอร์เน็ต มันมีสื่อหมดเลยเพียงแต่เราเลือกใช้เลือกเสพมันเท่านั้นเองว่าเราจะเสพมันทางไหนคนฉลาดเขาก็เสพเรื่องดีๆทำแต่เรื่องดีๆทำจิตใจให้ดีทำกายให้ดีทำวาจาให้ดีเรียกว่าของดีไปไว้ในกายในวาจาในใจของตัวเองตัวเองก็เจอของดีๆได้ของดีๆไปต้องการของดีก็มีของดีมีใจที่ดีมีกายที่ดีมีวาจาที่ดีเราต้องทำก็เราเองใครทำให้เราไม่ได้นั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นกับการกระทำของเราความคิดการกระทำคำพูดเราต้องสะสมต้องสร้างมันขึ้นมาเองนั้นเรามีโอกาสทุกคนแหละแต่ว่ามันมากน้อยต่างกันเท่านั้นเองบางคนมีโอกาสมากแต่ไม่ได้ทำก็เหมือนมีโอกาสน้อยเกิดมา100 ปีที่พุทธเจ้าบอกว่าบางคนเกิดมา100 วันไม่ได้ทำอะไรเลยสู้กับคนเกิดมาวันเดียวให้ทานไม่ได้มีบุญมากกว่าคนที่อยู่100 วันคนให้ทาน100 วันทุกคนเกิดมาวันเดียวรักษาศีลไม่ได้มีอานิสงส์มากกว่าคนรักษาศีล100 วันทุกคนภาวนาเพียงวันเดียวไม่ได้มีบุญมากกว่ามีอานิสงส์มากกว่าเห็นไหมแต่ถ้าทำพร้อมๆกันไปทานศีลภาวนาทำทุกวันทุกวันเนี่ยบุญมันก็เพิ่มขึ้นมากขึ้นไม่ต้องไปรอนั้นคนเรานี่ชอบรอยังไม่พร้อมยังไม่ถึงเวลาลูกยังไม่โตหลานยังไม่โตการงานยังรัดตัวยังไม่มีเวลาปลีกตัวไปวัดไปถือศีลไปฟังธรรมรอให้งานมันงวดก่อนรอให้งานมันผ่อนก่อนจะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นไปเที่ยวไปเตะไปเดินไปกินมากมายไม่มีเวลามาทำความดีนี่เขาเรียกว่าใช้เวลาหมดไปโดยเปล่าประโยชน์มาไม่ได้มาเอาคืนไม่ได้เวลานั้นมันเอามาไม่ได้แล้วหมดแล้วเราใช้ไปหมดแล้วมาเอาคืนมาไม่ได้ถ้าเราใช้มันเป็นประโยชน์นั่นแหละมันก็เป็นประโยชน์ไปมันก็มีค่ามีประโยชน์สำหรับเราทุกอย่างมันมีค่าหมดแต่เรามันไม่ได้ทำให้มันมีค่าชีวิตของเรามันจึงได้ค่าเกิดมาแล้วก็
โอ้ยบ่นฉันนี่เกิดมาแล้วทำไมมันอาภัพเหลือเกินทำไมฉันจึงจนเราไม่ได้แสวงหาสิ่งที่มันประเสริฐกว่านั้นไอ้ใจเราจนนะเพราะเราไม่ได้ทำไม่ได้สร้างบารมีทานบารมีมีโอกาสแล้วไม่สร้างเขาทำกันเขาไปกันเราไม่ไปก็ชวนแล้วเราไม่ไปมาชวนไปให้ทานบอกยังไม่ว่างไม่มีเวลามีปัจจัยมีของก็ไม่ได้เสียสละไม่ได้เขาทำแล้วก็อนุโมทนากับเขาฝากเข้าไปเอาร่วมด้วยช่วยกันนะฉันไปไม่ได้ติดภาระแต่ฉันก็ฝากปัจจัยไปทำอนุโมทนาบุญกับเขาไปแค่เราไม่มีเวลาเรายังมีโอกาสใช่ไหมไอ้คนฉลาดเขาทำได้แต่คนไม่ฉลาดฉันไม่ทำไม่ได้ไปก็ไม่ทำไม่ฝากไปใครไปทำก็ไม่ฝากไม่อนุโมทนาไม่ร่วมยินดีกับเขาที่เรากล่าวไว้เนี่ยบอกว่าวิมานเงินวิมานทองอันโมทนาได้วิมานเงินคนทำได้วิมานทองอยากรู้เขาไปทำบุญก็อนุโมทนากับเขาเขาได้วิมานนะโยมจะเป็นวิมานเงินแล้วคนไปทำก็ได้วิมานทองเหลืองอลามสวยงามเราแค่โมทนาได้วิมานเงินเราไม่เคยทำไม่เคยแม้แต่อนุโมทนาเวลาคนเขาไปทำความดีบางคนในครอบครัวสามีจะไปทำภรรยาจะไปทำก็ขัดอีกในการขัดลาภขัดบุญไม่อยากให้ไปทำบุญแต่ภรรยาจะไปเทศน์เสียงไปฟังธรรมหรือลูกหลานจะไปฟังเทศน์ฟังธรรมก็คนก็มีการขัดจะไปทำไมครอบครัวเรายังไม่สมบูรณ์เราจะไม่มีกินมีใช้เลยจะรอไปเมื่อไหร่มันจะมีกินมีใช้ไม่ได้ทำเราทำไปทุกวันทุกวันเดี๋ยวมันก็มีได้บุญมันก็เกิดมันก็มีกินมีใช้มันมาจากบุญนั่นเองมาจากทานมาจากศีลมาจากภาวนานั่นแหละมันสะสมขึ้นบ่อยๆบุญมันก็เกิดแต่รอจนร่ำจนรวยจึงจะทำบุญโอกาสสูญเปล่าไม่ได้เราจนหมดใจก็จนไม่ใช่จนแต่ทรัพย์มันจนใจได้ใจไม่ได้มีทานมีศีลมีภาวนาเหมือนทุกขตะเนี่ยที่เขากล่าวไว้ทุกขตะนี่เป็นคนจนผ้านุ่งก็ไม่มีเวลาจะนุ่งก็ต้องผลัดกันกับภรรยาจะไปวัดมีศรัทธาแต่ไม่ทำไม่ได้ไม่มีเป็นคนจนหาเช้ากินค่ำเสื้อผ้าก็ไม่มีจะใส่อยากจะไปทำบุญมีงานเทศกาลอยากจะไปทำบุญใจจะขาดแต่ไม่มีทรัพย์ผ้านุ่งก็ไม่มีต้องเปลี่ยนกันไปซักผ้าให้สะอาดแล้วก็เปลี่ยนกันไปวันนี้เธอไปนะเอาผ้าของฉันไปลงไปผ้าที่ดีกว่านั้นไม่มีแล้วอยู่บ้านก็ใส่ผ้าขาดๆผ้าที่จะสมบูรณ์มันมีอยู่ผืนเดียวก็ซักเปลี่ยนกันไปแล้วมีใจศรัทธาทุกขตะวันหนึ่งก็ไปก็มีงานเทศกาลใหญ่ก็มีงานบุญใหญ่งานกฐินเป็นบุญใหญ่เศรษฐีพระราชาอะไรก็ไปทำบุญมีมโหรสพมีอะไรฉลองกฐินยิ่งใหญ่มีคนไปกันมากมายทุกขตะก็บอกกับภรรยาเผอิญว่าทำงานมาเก็บเงินมาเป็นปีก็ไปซื้อผ้ามาผืนหนึ่งผ้าก็ไม่ได้ดีมากหรอกเอาแค่พอดูได้แบบนำไปถวายเป็นผ้ากฐินมีศรัทธามากก็เลยซักผ้าซักผ่อนอย่างดีเลยต้องอย่างดีของตัวเองนั่นแหละแต่ถ้าคนอื่นแล้วก็บอกว่ามันมองไม่ได้เลยเป็นคนที่ไม่มีคนไม่มีส
ื้อผ้าแม้จะซักแล้วมันก็ยังดูหมองอยู่นั่นแหละในความรู้สึกของคนที่เขามีแต่ของตัวเองนั้นถือว่ามันยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วทำสะอาดที่สุดแล้วก็ไปสภาพไปถวายอนุโมทนาพระเจ้าอนุโมทนาพระสงฆ์อนุโมทนาเทวดาทั้งหลายก็อนุโมทนาเป็นฐานที่ยิ่งใหญ่ของทุกขตะคนไม่มีจะกินโยมแต่ว่าสามารถทำได้ใจไม่จนจนตะกายใจไม่จนผลสุดท้ายก็พอพระสงฆ์อนุโมทนาก็เกิดการเกิดปฏิหาริย์เกิดขึ้นเกิดมีการก็เรียกว่าเทวดาอนุโมทนาพออนุโมทนานี้เสียงเหมือนฟ้าผ่าเสียงเหมือนฟ้าร้องมันเกิดอัศจรรย์ขึ้นทันทีมันเกิดอีกอากาศมันก็ปกตินั่นแหละถ้าเกิดอัศจรรย์ก็ถามว่าเฮ้ยมันเหตุเกิดจากอะไรก็หาสาเหตุกันจนรู้ว่าเกิดจากทุกขตะนี่เอาผ้าไปถวายเทวดาอนุโมทนาเศรษฐีพระราชาทราบก็เศรษฐีพระราชาไปถวายยังไม่มีการอนุโมทนาขนาดนั้นเพราะเขาเป็นคนมั่งมีของที่เขาไปถวายนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ทุกขตะเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีแต่พอไปถวายนั้นด้วยความที่ตัวเองมีศรัทธาเก็บเงินไว้เป็นปีเนี่ยไม่กี่กหาปณะแต่ว่าไปซื้อผ้าที่ว่าตัวเองคิดว่านี่ดีที่สุดของตัวเองนำไปถวายจิตมันตั้งมั่นมีศรัทธามุ่งมั่นคนไม่จนใจและมีศรัทธามากทำให้เกิดปาฏิหาริย์ทำให้เกิดอัศจรรย์คนสุดท้ายก็พระราชาทราบเรื่องก็มอบเงินให้สร้างบ้านให้ซื้อที่ให้แบ่งค่าทาสบริวารให้ทุกขตาไม่เอาเลยถวายหมดได้มาเท่าไหร่ถวายก็รู้แล้วบุญมีจริงทำแล้วได้บุญทางตาเห็นเลยได้มาก็ถวายต่อได้มาก็ถวายต่อก็เป็นที่โจทย์ขานของคนทั้งหลายว่าทุกขตะเป็นคนที่มีใจที่ประเสริฐมีใจที่บริสุทธิ์ตั้งหาได้ยากทำได้ยากบุคคลประเภทนี้แล้วคนเราทุกวันนี้มันจนทั้งที่มีทรัพย์มีสมบัติมากมายแต่จนไม่สละไม่ได้ไม่คิดที่จะสละด้วยเก็บเอาไว้ให้ลูกให้หลานในธนาคารฝากไว้ให้ตายแล้วตัวเองก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้ทำมาถ้าเป็นแทบตายตัวเองก็ไม่ได้ใช้แล้วกลายเป็นคนจนเศรษฐาต่อไปก็จนเองไม่บริจาคไม่เสียสละก็กลายเป็นคนจนไม่มีกินไม่มีใช้แต่ไม่ได้นึกถึงไม่มีศรัทธานี่ก็เรียกว่าคนเราไม่รู้จักใช้ปัญญาไม่รู้จักใช้ทรัพย์ไม่รู้จักใช้เวลาที่มีอยู่ให้มันเป็นประโยชน์มันเลยไม่มีประโยชน์สำหรับตัวเองที่ได้มาทรัพย์ที่ได้มาแล้วคนที่มีปัญญาก็รู้ค่าของทรัพย์ได้มาแล้วควรจะทำอะไรนั่นเป็นประโยชน์นั่นคนเราทุกวันนี้ก็มุ่งเน้นแต่เรื่องของการทำมาหากินจนลืมแต่เมื่อเรามาได้อย่างไรเราไปไหนกันเราจะไปจากโลกนี้จะไปไหนกันไปสู่โลกหน้านี่โลกหน้ามันมีไหมถ้ามีแล้วจะไปอย่างไรแล้วจะเอาอะไรไปเราเคยศึกษาไหมเคยสงสัยไหมเมื่อวานทำไมมีวันซืนทำไมมีปีที่แล้วมีปีเราเกิดมากี่ปีแล้วเนี่ยทำไมมันมีมาด้วยเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวปีโน้นปีต่อๆไปถ้าไม่ตายก็มีปีต่อไปเรื่อยมันมาจากไหน
แล้วก็เปลือกกันเหมือนกับโลกนี้กับโลกหน้าเรามองไม่เห็นแต่มันมีตายแล้วมันยังต้องไปสู่โลกหน้าอยากจะไปยังไงมันจะลำบากกว่านี้ไหมมันจะเหนื่อยกว่านี้ไหมมันจะทุกข์กว่านี้ไหมเราเคยคิดบ้างไหมเคยสงสัยบ้างไหมแล้วเราเคยทำให้มันแจ้งไหมโลกนี้โลกหน้ามันมีสงสัยก็ต้องทำให้แจ้งพุทธเจ้าสอนให้พิสูจน์อย่าเพิ่งเชื่อแต่อย่าเพิ่งปฏิเสธให้ลงมือทำลงมือพิสูจน์ด้วยตัวเองคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยรอการพิสูจน์จากพวกเราเนี่ยปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนโลกนี้โลกหน้าบุญบาปนรกสวรรค์นิพพานที่พระเจ้าตรัสไว้กล่าวไว้เนี่ยของจริงทั้งนั้นจริงอยู่ที่การพิสูจน์ของไม่พิสูจน์ก็ว่าไม่จริงไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนิพพานเนี่ยไม่มีเขาขู่ไว้เท่านั้นแหละปู่ย่าตายายขู่ไว้นรกมีเปรตมีคนสมัยก่อนได้ยินได้เห็นคุยกันเป็นตุเป็นตะเป็นคุ้งเป็นแควเคยเห็นเปรตอย่างนั้นตัวตนอย่างนั้นเคยเห็นอสุรกายอย่างนั้นบางคนตายแล้วไปเห็นนรกอีกฟื้นสมัยก่อนก็ไม่ได้ฉีดยาบางคนตายแล้วก็ไม่ได้ฉีดยาบางคนตายไปแล้วบางคนตายทั้ง3วัน4วันแล้วก็ฟื้นไปเที่ยวนรกมาไปยมบาลบางคนก็ไปเที่ยวสวรรค์มาก็มากลับมาบอกลูกบอกหลานลูกหลานบางคนก็เชื่อนั่นแหละคงจะเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่งั้นตายแล้วฟื้นแล้วจะไปเห็นอะไรมาก็มาบอกเราคนที่เชื่อก็ทำต่อคนที่ไม่เชื่อก็ไม่ทำอันนี้ห้ามไม่ได้แล้วคนที่เขาไปรู้ไปเห็นมาก็มีในสมัยพุทธกาลก็พระโมคคัลลาพาไปก็สงสัยว่าสวรรค์มีไหมนรกมีไหมก็ไปหาพระโมคคัลลาโมคคัลลามีฤทธิ์ก็พาไปเที่ยวสวรรค์พาไปดูนรกก็ไปเห็นแล้วกลับมาก็มาสร้างบุญมาสร้างบารมีเลิกทำชั่วบางคนมาขอบวชในพุทธศาสนาสมัยที่โสดศาสนาของพุทธเจ้านี่ก็มีสาวกเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นพุทธบริษัทมากขึ้นมากขึ้นจนเจรจีนี่คนนี่ไม่มีใครไปบูชาไม่มีใครไปให้ราบสการะเดือดร้อนจนลงขันกันจ้างโจรมาฆ่าพระโมคคัลลาประชุมกันว่าพุทธศาสนาเนี่ยของสมณะโคดมพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเจริญรุ่งเรืองก็พระโมคคัลลาเป็นผู้มีฤทธิ์นำพาคนไปเที่ยวสวรรค์ไปดูนรกพอคนเห็นแล้วก็มีความศรัทธาเชื่อก็กลับมาก็มาศรัทธาในพุทธศาสนาออกบวชออกปฏิบัติถือศีลฟังธรรมกันมากมายจนไม่มีใครเข้ามาอยู่กับพวกเดรัจฉีนิครนต่างๆลัทธิต่างๆก็ไม่มีกินไม่มีใช้ไม่มีใครมาบูชาไม่มีลาภสักการะก็เลยลงขันจ้างโจรไปฆ่าพระโมคคัลลาจนในที่สุดพระโมคคัลลาก็ถึงแก่ความตายในที่สุดก็เหตุแห่งการที่พาคนไปดูนรกสวรรค์ที่จริงก็เป็นกรรมของท่านนั่นแหละท่านทำกรรมของท่านไว้กรรมวาระนั้นมาถึงพอดีไม่ต้องชดใช้ในทางพุทธศาสนาเนี่ยเพราะความเชื่อแต่คนทุกวันนี้ไม่เชื่อเพราะไม่ปฏิบัติไม่เชื่อแต่พูดเรื่องขอสมาธิพูดเรื่องนรกสวรรค์นี่มองไม่เห็นมันเห็นได้ตาเปล่าไม่ได้โยมมันต้องมีญาณมีฌานมีเครื่องรู้ก่อนที่ฝึกสมาธิเก่งๆทำฌานเก่งๆถึงจะรู้ถึงจะเห็นถึงจะพาคนไปได้เหมือนพระโมคคัลลาคนบางคนก็พาไปไม่ได้แต่รู้เห็นด้วยตัวเองจะมาบอกใครไม่ได้
ู้ได้เฉพาะตัวเองเปลี่ยนได้เฉพาะตัวเองท่านก็จึงสอนให้เราปฏิบัติได้รู้เองเห็นเองแล้วต้องไปถามใครนรกมีไหมสวรรค์มีไหมนิพพานมีไหมบุญบาปมันเห็นด้วยตัวเองมารู้ด้วยตัวเองไม่ต้องไปถามใครมันเกิดขึ้นที่ตัวเองเพราะเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วมันก็เกิดขึ้นเองดังนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติบอกกันเล่ากันเป็นนิทานให้คนไม่เชื่อสมัยนี้ยิ่งไม่เชื่อใหญ่ต้องรอการพิสูจน์ต้องมีหลักของวิทยาศาสตร์มารับรองวิทยาศาสตร์ก็รับรองไม่ได้เรื่องของพุทธศาสนาถามนักวิทยาศาสตร์ว่ามีเครื่องมือจัดขจัดความโลภความโกรธความหลงไหมไม่มีขนาดไปก้าวไปไกลไปนอกโลกแล้วไม่สามารถมีเครื่องมือกำจัดความโลภความโกรธความหลงได้มีเครื่องมือจับจิตได้ไหมไม่ได้ไม่รู้ว่าจิตคนอื่นเป็นยังไงจิตตัวเองเป็นไงก็ไม่รู้แต่ 2,500 กว่าปีมาแล้วพระพุทธเจ้าสามารถจับจิตได้พระเจ้ารู้จิตของบุคคลอื่นได้หมดเลยไปไหนพระเจ้าจะไปโปรดใครนี่รู้ว่าราจิตของบุคคลนั้นว่าพื้นฐานคืออะไรพระองค์ก็ไปโปรดตามนั้นเลยอาจารย์ศาสนาครั้งเดียวรู้เลยพอรู้แล้วว่าอดีตบุคคลนี้มีความเริ่มใสศรัทธามีความเป็นมาอย่างไรไม่ต้องบอกพระเจ้าสามารถรู้ได้หมดเลยรู้ว่าราจิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายรู้แม้กระทั่งการเกิดการตายของสัตว์เหล่านั้นมันน่าอัศจรรย์แค่ไหนคนที่จะรู้ได้เห็นพระพุทธเจ้าเพียงผู้เดียวโลกวิทูรู้แจ้งโลกรู้โลกมนุษย์รู้โลกสวรรค์รู้อดีตรู้อนาคตรู้คนนี้เกิดตายจากโลกนี้แล้วจะไปไหนแต่ก่อนจะมาจากมาสู่โลกนี้ก็มาจากไหนพระเจ้าก็รู้อีกแต่นักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถจะรู้ได้เครื่องมือจะทันสมัยยังไงก็รู้ไม่ได้ไม่สามารถรู้ได้แล้วเราไม่น่าอัศจรรย์เลยพระพุทธเจ้าเนี่ยอัศจรรย์แค่ไหนทำไมพระองค์รู้ได้เราไม่สงสัยบ้างเลยไม่ต้องการความรู้แจ้งเห็นจริงเหล่านี้บ้างเลยมันน่าอัศจรรย์จริงๆโยมคนทำสามารถกำจัดกิเลสได้เครื่องมือขนาดไหนก็ทำไม่ได้เก่งขนาดไหนก็ทำไม่ได้เมื่อแต่ทุกโลภขึ้นทุกวันโกรธขึ้นทุกวันหลงขึ้นทุกวันแต่พระเจ้ามีเครื่องมือกำจัดความโลภความโกรธความหลงโดยสิ้นเชิงทำลายมันได้รู้แล้วทำลายมันได้ถอนรากถอนโคนมันได้มันน่าอัศจรรย์ขนาดนั้นจะเราไม่ค้นหากันบ้างหรือเราก็อัศจรรย์ค้นหากันได้ค้นหากันเจอสามารถทำลายมันได้มันอยู่ในใจเราเนี่ยเราสามารถถอนรากถอนโคนมันขึ้นมาได้เราก็มีเครื่องมือหมดแล้วสติเราก็มีสมาธิเราก็มีปัญญาเราก็มีแต่เราไม่ได้สะสมไม่ได้สร้างให้มันเต็มให้มันสมบูรณ์แบบสติก็เดี๋ยวมาเดี๋ยวไม่มาเดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่มีเพราะเราไม่ได้ฝึกมันตลอดบางทีเราฝึกนั่งอย่างเดียวเวลาเรายืนเราไปไหนเราก็ไม่ฝึกกินก็ไม่ฝึกนอนก็ไม่ฝึกแต่เราฝึกมาทุกอย่างนั่งก็ฝึกเดินก็ฝึกนอนก็ฝึกกินก็ฝึกฝึกให้มันมีฝึกให้มันมาเราทันอยู่ตลอดเรากำลังทำอะไรเรากำลังคิดอะไรเรากำลังพูดอะไรเรากำลังจะไปไหนรู้หมดรู้มาทุกวันรู้มาทุกคืนรู้มาทุกเวลานั่นแหละพอตรู้มันมากขึ้นนะอันนี้มันจะเป็นสมาธิพอรู้ทันมากขึ้นมันคือจิตมันไม่ไปแล้วไม่เที่ยวแล้วมันเคยท่องเที่ยวมันก็นิ่งแล้วพอเรารู้ทันมันนะฝึกมันทุกวันจนมันนี่ไม่ไปไหนอยู่กับที่นั่งก็อยู่การนั่งเดินก็อยู่การเดินกินก็อยู่การกินทำงานก็อยู่กับงานจะยกจะย่างจะเหยียบมันก็อยู่กับการเคลื่อนไหวของกายจิตมันก็อยู่ตรงนี้เองไม่ไปไหนเรามีสติเป็นหลักควบคุมอยู่เราพิจารณาไปก็เป็นปัญญาอนิจจังทุกขังอนัตตาปรากฏธรรมะเกิด
ึกสบายผ่อนคลายเบานั่งก็เบาเดินก็เบากินก็เบานอนก็เบาเบาสบายไม่มีทุกข์ไม่มีกังวลไม่มีความเร่าร้อนมีแต่ความเย็นนั่งที่ไหนก็เย็นนอนที่ไหนก็เย็นหรือว่าพระพุทธเจ้านะตอนเป็นเจ้าชายเสด็จนอนบนฟูกบนเตียงบนตั้งเรามีคนคอยพัดเมื่อก่อนไม่มีพัดลมได้ใช้พัดโบกไปโบกมาเอาความเย็น24ชั่วโมงผัดเวรกันมาคนละกะละกะมาคอยพัดคอยโบกคอยวีแต่พระองค์เสด็จไปออกบวชพระองค์ไปนอนตามถ้ำตามป่าตามเขาไปทรมานตนอยู่กับกองไฟอยู่กับดินอยู่กับทรายไม่มีใครปฏิบัติเลยทุกทรมานอยู่ผู้เดียวเห็นทุกข์เห็นภัยความสะดวกสบายไม่มีแม้แต่ฉลองพระบาทรองเท้าก็ไม่มีอยู่ในรั้วในวังนี่มีนับไม่ถ้วนออกจากวังแล้วก็ทิ้งหมดไม่เอาความสุขสบายเสื่อหมอนไม่มีนอนกับพื้นบรรทมกับพื้นพื้นหญ้าพื้นปูนพื้นถ้ำไม่มีเสือไม่มีหมอนไม่มีผ้าห่มทำไมทำได้แต่พระองค์ก็มีความสุขผลสุดท้ายพระองค์ก็มีความสุขมันสุขใจพอใจมันสุขแล้วกายก็ไม่มีปัญหาคนเราที่มีปัญหาเพราะใจมันไม่สุขมันมีความต้องการมีความอยากมีความดิ้นรนเราไปตามหน้าความกิเลสตัณหามันดิ้นรนตลอดเวลาอยู่ห้องแอร์มันก็ดิ้นรนอยู่ไม่ได้ไม่มีความสุขกินดีๆก็ไม่มีความสุขกินอยู่ที่บ้านไม่มีความสุขต้องไปกินนอกบ้านกินนอกบ้านไม่มีความสุขต้องไปกินต่างประเทศเห็นไหมมันหาความสุขไม่ได้เลยเราถามพระเจ้าฉันที่ไหนแต่คนขอทานใส่บาตรมีศรัทธาคนขอทานใส่บาตรพระองค์ก็อนุโมทนาบางคนไม่มีเลยมีข้าวบูดๆเห็นแล้วก็เกิดศรัทธาก็มาใส่พระพุทธเจ้าก็ลงมือฉันในตรงนั้นเลยให้เห็นเลยไม่ได้รังเกียจบุคคลนั้นก็มีปิติโอข้าวของเรานะมันเป็นคนที่ไม่มีใครเห็นคุณค่าแต่พระพุทธเจ้าพระสมณะโคดมเห็นคุณค่าพระองค์ฉันเป็นยาฉันเป็นธาตุยาคือไปช่วยบำรุงร่างกายให้อยู่ได้ไม่ใช่เพื่อความมองมันไม่ใช่เพื่อความอร่อยไม่ใช่เพื่อความไม่มีแล้วจิตของพระองค์ไม่มีแล้วความอยากความยินดีความเปรี้ยวหวานมันเค็มรสต่างๆนั้นพระองค์ดับรสได้หมดแล้วไม่มีแล้วมีแต่เป็นธาตุเป็นธรรมหมดกินไปฉันไปเพื่อความต้องการของร่างกายที่จะอยู่ได้ไปเยียวยารักษาสภาพร่างกายให้อยู่ได้มันต่างกันตรงนี้เองงั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องของพุทธศาสนาแล้วไม่มีอะไรมีแต่ธาตุมีแต่ธรรมเป็นธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างมีการเกิดดับตั้งอยู่ดับไปงั้นถ้าเราอยู่ทุกวันเนี่ยมันก็รอความดับเท่านั้นเองมีความมีแตกมีความดับรอเราอยู่ข้างหน้าความตายนั่นเองหนีไม่พ้นตายไงให้เป็นสุขตายไงแล้วไปสวรรค์ตายไงไปนิพพานนี่เป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องเลือกทำเลือกสร้างเขาให้เรามาเลือกเราแล้วเรามีสิทธิ์เลือกทุกคนฉะนั้นก็ขอให้เราเลือกในการทำความดีละความชั่วทำจิตให้ปองใสตามหลักพุทธศาสนาในวันนี้ตมาก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มีศรัทธาน้อมนำวัตถุทานทานที่มาบำรุงพระพุทธศาสนาแล้วก็มารักษาศีลมาฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็ขออำนาจบุญทั้งหลายที่ญาติโยมได้สร้างได้ทำจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยนำพาให้ทุกท่านทุกคนพบแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอให้ได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์
ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนมีสติมีปัญญามีศรัทธาเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิกับการแสดงพระธรรมเทศนาเมตตาโดยหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีในช่วงนี้ก็จบลงนะครับกับทุกท่านก็คงจะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมแล้วก็นำธรรมะของหลวงพ่อไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติประจำวันตามหลักพุทธศาสนาต่อไปนะครับครับเดี๋ยวลำดับต่อไปก็จะมีการถวายเครื่องสังฆทานจริยธรรมนะครับสำหรับท่านที่อยู่ด้านนอกก็เดี๋ยวพอเราเก่าคำถวายเสร็จก็ขอเชิญท่านนำเครื่องสังฆทานในธรรมของท่านมาถวายแด่พระคุณเจ้าที่ด้านในลานธรรมนี้ได้นะครับครับก็ขอเชิญทุกท่านตั้งโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหนตุทุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหนตุตติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุครับเชิญนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานในธรรมก็ขอเชิญท่านนำเครื่องสังฆทานในธรรมท่านมาถวายแด่หลวงพ่อที่ได้ในลานธรรมนี้ได้นะครับขอเชิญนะครับกับครับสำหรับวันนี้นะครับในช่วงค่ำนะครับหลังจากสวดมนต์ทำวัดเย็นเสร็จนะครับก็จะมีการแสดงธรรมนะครับในช่วงเวลา3ทุ่มโดยประมาณนะครับถึง24ถึง22นาฬิกา30นาทีในช่วงนี้ก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พุทธพงศ์ทิติคุโนนะครับจะให้กรรมฐานแล้วก็แสดงธรรมนะครับในช่วง4ทุ่ม30ถึงเที่ยงคืนนะครับหรือ2ยามนะครับพระอาจารย์ชาญชัยศิริวิชโยนะครับเมตตาแสดงธรรมครับณลานธรรมแห่งนี้นะครับในช่วงค่ำคืนนี้นะครับครับเชิญนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานจริยธรรมมาถวายเชิญท่านเข้ามาถวายที่ลานธรรมได้เลยนะครับปัจจัยไปนู่นเลยปัจจัยเสยที่ขันนี้เลยครับเขียนชื่อด้วยนะครับท่านใส่นี้ก็ได้ครับแล้วเขียนชื่อที่บางสกุลให้ใส่บางสกุลแล้วใช่ไหมไม่เขียนชื่ออีกเขียนชื่อคุณใส่นี้ได้แล้วครับสาธุครับครับเดี๋ยวลำดับต่อไปหลวงพ่อก็จะบังสุกุลให้กับญาติพุ่งรับแล้วก็ให้พรนะครับไปก็ตั้งใจอนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงโนอุปาทวยธรรมมิโน
มีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจจิตวานิรุจฉันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโฆปัสสโมสุโภความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุตั้งใจรับพรยะถาวะริวหาปุราปะริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวะเมวะอิโตตินางเปตานางอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ปุถุละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมหังขออิทัพผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเปปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโตปนารโสยะธาเหมือนประจันในวันเพ็ญมณีโจติรโสยะธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพิติโยวิวัจจันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโรโควินาศตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านโสกีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังตอนสี่ประการคืออายุวันนาสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประกาศราชนีแลภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์กตาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอาตานังปริอารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญครับเตรียมตัวกราบพระพร้อมกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า
ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกล่าวสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกล่าวสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคูนางอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุโอปัชฌายาจริยาคูนางอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครับพนมมือไว้ก่อนนะครับครับขอเชิญทุกท่านกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งนะครับพร้อมแล้วกราบครับขอกราบในความเมตตาของหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานเป็นอย่างสูงยิ่งครับที่เมตตาเป็นองค์แสดงธรรมในวันนี้ครับขอกราบโมทนาบุญกุศลกับนักบวชแล้วก็ญาติธรรมทุกท่านนะครับที่ร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมในวันนี้ขอกราบโมทนาในบุญกุศลกับทุกท่านนะครับสาธุสาธุสาธุมีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาเซลล์เพื่อทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในวัดสังฆทานร่วมทำบุญกับวัดสังฆทานได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานบัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704วัดแดงประชาราษฎร์ตำบลบางสีทองอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรี
ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าปางคสมาธิเพชรจำนวน108องค์หน้าตัก5นิ้วเนื้อเงินยวงองค์ละ 9,998 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาเพื่อบรรจุในองค์พระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่ณขณะนี้ท่านสามารถร่วมบุญสร้างพระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกวัดแดงประชาราษฎร์ผ่านทางบัญชีธนาคารออมสินชื่อบัญชีวัดแดงประชาราษฎร์บัญชีเลขที่020-241-684-784 020-241-684-784 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดแดงประชาราษฎร์พระสิริเดชชาตวีโรหมายเลขโทรศัพท์093-992-9356 093-992-9356 02-446-2560 02-446-2560ญาติโยมสาธุชนผู้ใฝ่ในธรรมและประพฤติปฏิบัติธรรมวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสได้มาปรบธรรมปฏิกิริยาธรรมเล็กๆน้อยๆเพื่อเตือนสติญาติโยมสาธุชนผู้ใฝ่ในการประพฤติปฏิบัติที่ผ่านมาตั้งแต่มีนาจนถึงปัจจุบันนี้เราก็พ้นวิกฤตการอันเลวร้ายที่ต่างคนต่างก็ไม่คิดเลยว่าเราจะได้ประสบพบกับสิ่งที่ว่าทำให้เรานั้นลำบากการไปอยู่ทั้งการเดินทางอันนี้ก็ถือว่าไม่เป็นเรื่องธรรมดาปกติเพราะเรานั้นไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจว่าเราจะต้องเผชิญกับสภาวะแบบนี้แต่สิ่งที่เราได้เคยกระทำกันในด้านของพุทธศาสนากิจวัตรในวันสำคัญนะพุทธศาสนาที่ผ่านมาแล้วเราก็ขาดกิจกรรมไม่ได้เป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นหมู่เป็นคณะเพราะว่ามันมีความจำเป็นที่จะต้องรักษาสุขภาพโรคติดต่อวิสาขาก็ผ่านไปแล้วนี้ต่อมาก็คืออาสาฬหะที่จะมาอีกไม่กี่วันนี้วันที่5แล้วพนวกด้วยกับวันเข้าพรรษาเป็นเทศกาลที่เรานั้นได้ประพฤติได้ปฏิบัติกันตามหน้าที่ของเราได้ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาคนที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดก็เดินทางไปทำศาสนกิจที่เราเคยทำกันประจำแต่ว่าขอเตือนสติให้เรานั้นอย่าได้ใช้ความประมาทตั้งสติมีสติในการใช้ยวดยานนั้นเหตุการณ์ที่ผ่านมาเดือนเมษาเนี่ยถ้าปกติธรรมดาแล้วก็จะมีเรื่องอุบัติเหตุอุบัติภัยเสียชีวิตกันมากมายทรัพย์สินเงินทองแต่เรื่อยเพราะว่าโควิดเนี่ยทำให้เรานั้นไม่ได้ใช้ถนนหนทางสะดวกสบายเหมือนอย่างที่เราเคยทำดังนั้นการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินก็ไม่มีแต่ใช่ว่าเราจะคิดว่าเราจะไม่เสียชีวิตทรัพย์สินเงินทองตราบใดถ้าเรายังใช้ชีวิตแบบความประมาทนะณปัจจุบันนี้เราก็ได้ข่าวพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยหลวงปู่หลวงตาท่านได้ละสังขารจากพวกเราไปหลายรูปหลายองค์โดยเฉพาะที่ใกล้ตัวที่สุดและเป็นครูบาอาจารย์ที่เรานั้นสนิทชิดเชื้อมากที่สุดหลวงปู่สุวัตแห่งวัดถ้ำเขาป่างท่านได้ละสังขารไปแล้วเมื่อวานนี้ด้วยโรคมะเร็งตับ